บริษัท TOT จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมการตลาดร่วมแรงรวมใจขายชาว TOT พื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะบริษัท TOT จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมการตลาดร่วมแรงรวมใจขายชาว TOT ในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยนายมนชัยหนูสงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดกิจกรรมและนายมารุตสุภัทรานนท์ผู้จัดการ TOT สาขาแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานบริษัท TOT จำกัดมหาชนมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวนโยบายภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นโครงการประชารัฐในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในแต่ละหมู่บ้านให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยทั่วถึงและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลาตอบสนองความต้องการในการใช้งานของทุกภาคส่วนทั้งนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนได้ทำการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTXครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอแม่สอดแล้วอีกทั้งบริษัท TOT จำกัดมหาชนได้เช่าโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเส้นทางตากแม่สอดพร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยที่สุดสำหรับชาวอำเภอแม่สอดนอกจากนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนได้มุ่งเน้นในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะโดยได้รับความร่วมมือจากทีมนักขายและทีมช่างในพื้นที่บพ.3.2จำนวน10จังหวัดอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทำให้เห็นถึงความเสียสละความรักความสามัคคีที่มีต่อกันและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชนให้ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่เราชาว TOT นะครับในพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดนะครับเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวันนี้ก็ใช้ชื่อโครงการว่าร่วมแรงรวมใจขายนะครับบพ 3.2 นะครับ TOT บพ 3.2 เพื่อนำสิ่งดีๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆของ TOT เราเพื่อให้ชาวแม่สอดนะครับได้รับบริการนะครับแล้วก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในโครงการเด็กประชารัฐในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมงานทั้งหมดนะครับทั้งป.3เรานะครับ18จังหวัดนะครับร่วมแรงนะครับวันนี้เพื่อเดินไปบอกชาวแม่สอดเราว่าตอนนี้ทีวีเรามีความเชื่อมั่นนะครับมีความเชื่อถือนะครับให้กับชาวแม่สอดประมาณนี้ครับผมแล้วเราจะสร้างความมั่นใจให้กับชาวแม่สอดอย่างไรบ้างคะในการใช้อินเทอร์เน็ตว่าจะมีครับเมื่อก่อนนะครับก็ต้องขอโทษชาวแม่สอดจริงๆนะครับเรานะครับมีออปติกเส้นทางที่เข้ามาแม่สอดเนี่ยมีการสร้างทางทำให้เสาไฟฟ้าล้มนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตมีการใช้งานแล้วติดขัดบ้างทีโอทีต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างความเชื่อมั่นถึง3เส้นทางนะครับเส้นทางเดิมคือออปติกเราก็เสริมแข็งแกร่งนะครับเส้นทางที่2เสริมด้วยไมโครเวฟนะครับอีกทางอากาศนะครับระยะทางนะครับอันที่3นะครับเราได้เช่าออปติกของอีแกตซึ่งตั้งเสาไฟฟ้านี้อยู่ในป่าซึ่งจะไม่มีการล้มราคาเพราะนั้นความเชื่อมั่นที่เราจะใช้ยืนยันว่าเกิน 100% ครับผมแล้วทางบริษัท TOT เนี่ยมีบริการหลักการขายอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้พื้นที่ของจังหวัดตากเรานะครับจะมีพื้นที่ในการดูแลทั้ง2พื้นที่คือจังหวัดตากกับแม่สอดนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวอลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นวอลลุ่มเราจะมอนิเตอร์ถึง24ชั่วโมงนะครับในการใช้งานนะครับอุปกรณ์ NVS ต่างๆของเราตอนนี้จะวิ่งไปถามถึงอุปกรณ์ที่บ้านลูกค้าเองเลยว่าตอนนี้ใช้งานได้ดีไหมสปีดเป็นอย่างไรนะครับสามารถส่ง Data ได้ในระดับไหนนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นต้นนะฮะอุปกรณ์นั้นจะ alert ให้มาที่ช่างเรานะครับช่างเราจะทำการ config ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศนอกเวลางานได้ทันทีนะครับเพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตเรากลับมาใช้ดังเดิมนะครับยกเว้นสื่อที่มีปัญหาระดับสูงขึ้นไปกับจังหวัดต่างนะครับสื่อตัวนี้เราจะวิ่งเข้าหลักๆวิ่งเข้าที่โลกนะครับแล้วก็วิ่งเข้ากทม.เพราะนั้นเส้นทางถ้ามีการขาดด้วยฟิสิกอลคือสายออปติกขาดนะครับเราจะมีทีมเร่งด่วนทั้งประเทศอีกทั้งหมดยืนยันว่าเหตุเสียเต็มที่นะครับเรามีการวัดคือโทษนะครับ SLA ว่าไม่เกิน4ชั่วโมงของเส้นทางนะครับ
ของเส้นทางนะครับ4ชั่วโมงแต่ของการใช้พื้นที่ภายใน24ชั่วโมงครับท่านนี้อยากให้ท่านเชิญชวนมาใช้ TLT เยอะๆสักหน่อยครับครับผมก็เรียนสำหรับประชาชนแม่สอดทั้งหมดเลยครับผมได้เข้าไปรายงานตัวท่านผู้ว่าผมรับปากว่าชาวแม่สอดผมจะไม่ขาดการติดต่อ1 นะครับ2ในทิศทางที่เรากำลังจะทำตอนนี้ก็คือเรื่องของสื่อ CCTV นะครับเราจะทำให้กับทางแม่สอดนะครับว่าเหตุร้ายเหตุด่วนเหตุเสียต่างๆนะครับรวมถึงประชาชนนะครับหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับเราจะบันทึกกล้องและนำภาพนี้ไปขึ้นให้ท่านผู้ว่าเห็นตอนนี้ทีวีเรารับทำตรงนี้ให้โดยที่เราไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจเราทำเพื่อเราเป็นรัฐะนะครับรัฐะที่จะดูแลประชาชนนะครับอีกอย่างหนึ่งความเชื่อมั่นนะครับผมยืนยันว่าบุคลากรของทีวีก็คือองค์กรของรัฐเพราะนั้นการทำงานทุกวันผมให้นโยบายทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยเพราะผมจะส่งไลน์เลยว่าทำงานเข้าไปถ้าเหนื่อยให้นึกถึงประชาชนเพราะนั้นผมมั่นใจและการันตีในเรื่องของการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่นะครับฝากจำไว้สอนด้วยครับผม